بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خفام سنتي فميطة الله سبحانه وتعالى بصفده في รับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิละเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับที่พวกเราได้มาฟังเรื่องราวศาสนาก,กันได้มาเรียนกุรอานกันพอบอกถึงวันอาทิตย์เนี่ยหลายๆคนนึกว่าเป็นวันพักผ่อนจันถึงสุกก็ทำงานมาเหนื่อยแล้ววันอาทิตย์ยังต้องมาเรียนอีกนะบางคนก็เลย ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนศาสนาเลยแต่ถ้าเกิดนะจันถึงสุขเนี่ยมานั่งเรียนกับฉันอย่างเงี้ยนะแล้ววันอาทิตย์จะหยุดอันนี้ไม่ว่ากันแต่บางคนเนี่ยหวัน6วันเนี่ยแทบจะไม่ได้ฟังบรรยายหรือฟังเรื่องศาสนาเลยนะแต่เดี๋ยวนี้อธรัมดุลิละนะครับพี่น้องอยู่บ้านก็ฟังได้เพราะว่ามีอลรัมดุลิละกรุ๊ปมีคนหนุ่มนะครับที่เขามาบันทึกแล้วก็เอาไปลงใน YouTube แต่บางคนก็ต้องยอมรับนะระดับเข้เรียกว่าระดับอาวุโสสวอเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกอะไรกับกับพวกเทคโนโลยีเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์ออกมาเนี่ยต้องมีปุ่มกดถูกไหมฮัลยานะปุ่มเลขอ่ะมีรุ่นใหม่ออกมามีแต่หน้าจอไม่มีเลขให้กดฉันเอาไปให้ยอบอกซื้อมาได้ยังไงไม่เห็นมีปุ่มกดเลยยอบอกไม่เข้าใจเด๋ยนนี้มันมันไม่ต้องมีปุ่มแล้วมันกดที่หน้าจอเลยใช่ไหมนั้นเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไป อันนี้คนเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายถ้าเกิดจมปรักอยู่ในใช้ช้ำปรักเลยจมอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเนี่ยบางทีมันก็ยังมันก็ยากที่จะฉุดขึ้นมาอ่านั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อใดที่เขาทําผิดเนี่ยเขาจะรีบตื่นตัวในการกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วสําหรับผู้ศรัทธาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายจะไม่ซ้ำซากอ่า เรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้มันมีมีหลุมอยู่นะมีหลุมอยู่คนขับรถนะเจอหลุมใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยสงสารโชกยางแตกเจอหลุมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยยังพอให้อภัยกันได้เพราะมันไม่รู้อ่ะขับมาเร็วๆใช่ไหมวันที่สองนี่ก็ยังลงหลุมอีกฉันว่าวันที่สามกันลงหลุมไปอีกฉันว่าพาไปหาหมอได้แล้วนะสมองหืมอะไรหรือเปล่าเออมันซ้ําอ่ะครั้งหนึ่งถ้าเราสุลุลลอดสุนทรลอะวัยฮิวะสั้นลมเนี่ยเคย ปล่อยเฉลยสุดคนหนึ่งในสงครามบดัดเฉลย,ยคนนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายอ้อนวอนกับท่านรอซูลบอกว่าเขาเนี่ยมีลูกสาวหลายคนถ้าเขาเนี่ยถูกจับไปนานเนี่ยลูกเขาไม่มีไม่มีกับข้าวกินไม่มีคนหาหาอะไรนะหาปัจจัยไปให้ด้วยความสงสารนะท่านรอซูลลอลลอซูวายเลวกสัลลัมก็ปล่อย ฉลยคนนี้กลับมากาไปโดยให้สัญญาว่าท่านจะต้องไม่กลับมาร่วมกองทัพของมุสลิกินและมาเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมอีกนะสัญญากันนะเรียบร้อยแล้วสัญญากันอย่างดีเลยพี่น้องพอปรากฏว่าในสงครามอูฮุดมาอีแล้วไอน้นี่แล้วก็โดนจับอีกคาวนี้แต่ครั้งนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนาบีบอกอ๋อไม่มีแล้วผู้ศรัทธาจะไม่ถูกออกเป็นครั้งที่สอง นบีเลยสั่งให้ประหารชีวิตคนนี้คือเฉลยเนี่ยพี่น้องมันมีหลายแบบนะแบบประหารก็ได้สําหรับคนที่เป็นอันตรายมากๆเนี่ยปล่อยไว้เนี่ยเขาก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาอีกอันนี้วิธีการที่จะตัดไฟในต้นลมก็คือประหารชีวิตเหมือนกับคนที่เป็นนักโทษคมขืนเนี่ยคมขืนและฆ่าหรือฆ่าและคมขืนอันนี้ฉันนึกว่าไม่รู้เนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นแหละออาส่วนใหญ่มันจะคมขืนและฆ่า อไอ้ฆ่าแล้วข่มขืนเนี่ยมันดูวิปิิต์หน่อยไงเพราะปปเป็นศพเป็น้วไอ้คนที่เป็นนักโทษแบบเนี้ยพี่น้องเขาเดว่าใจมันยากในการที่จะได้โอกาสเพราะเวลามันออกมามันก็มาทำซ้ำอีกด้วยแล้วว่าออกมาเมื่อไรเนี่ยโตโตไม่อยากยุกไม่อยากไม่อยากให้ใครออกจากบ้านนะ่ะใช่ไหมแล้วไปเจอเนี่ยบางทีขอมาอัพนะน,นี่เรื่องจริงนะแปดสิบมันยังไม่ลาเว้นนะ่ะอ,อ๋อไมันม่ข่มขืนนะโตนะแปดสิบเนี่ย เออไอแบบเนี้ถามว่าปล่อยเอาไว้ได้ไงละ่ะมันก็ต้องนะมีโทษที่หนักก็คือประหารชีวิตดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการมาเรียนศาสนาการมาฟังศาสนานี่แหละมันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยอยู่ตักรุบอลิลลั์ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นวันนี้เรื่องอาจจะดูรุนแรงโอ้โหอาจารย์บรรยายเรื่องใหญ่เลย แต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายลองตรวจสอบดูเถอะแม้กระทั่งคนพูดเองเนี่ยพี่น้องก็ต้องดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นหรือเปล่านั่นคือคำนั่นคือควาว่ามูนาฟิกคําว่ามูนาฟิกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับตามรากศัพท์ของมันเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับรูที่มันมีมีตัวตัวไรตัวลิ่นเนี่ยมันพุง่งมันออกมาปิดอีกทางหนึ่งมันก็ออกอีกทางหนึ่งบาง คําศัพท์บางคําศัพท์หมายถึงอุโมงค์ที่มันอยู่ข้างล่างมองเห็นไหมมองไม่เห็นเนาะบางทีเนี่ยรถไฟใต้ดินเนี่ยไม่รู้หรอกข้างล่างเนี่ยขุดกันโบลหมดแล้วไอ้เราก็ขับอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นสถานีอยู่เจาะอ,อยู่ข้างล่างบางครั้งตัวเราเนี่ยเป็นโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มูนาฟิกที่ที่กุรานนั้นได้กล่าวเอาไว้เนี่ย จะแบ่งออกเป็นหลักๆพี่น้องก็คือสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเลยเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตายแลาได้ตรัสเอาไว้ในซูรออันนิซาอายะที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าอัลลอฮ์บอกว่า أ นั ذ ชัยตอนิรร ش จีมอินนัลมุนาฟิกีนฟิต ดรักิลอัสั้ลิมินันนาร์วะลันตัจิดละลาฮุมนาซีรออัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอินนันมุนาฟิกีนแท้จริงบรรดาพวกมุนาฟิกพวกที่กลับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกพวกอันนี้เลยนะหน้าไหว้หลังหลอกกับกรอกสับปรับช่อฉนเนี่ยว่ากันไปมีหลายคำศัพท์นะแต่บ้านเราจะใช้คำว่ากลับกรอกเยอะนะกลับกรอก หรือว่าหน้าว้าไหลังหลอกก็จะเข้าด้วยกับคํานีฟฟฟ้ฟิดฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินน,นาร์อยู่ในนรกชั้นต่ําที่สุดนรกเนี่ยมันจะลึกนะฮะยะนะอันนี้ไม่ต้องไปทัวร์นะขอดูอาให้ห่างไกลไม่ใช่ที่เราไปทัวร์คนที่ลงไปในนรกเนี่ยยิ่งลึกการลงโทษยิ่งรุนแรงยิ่งอยู่ในใต้ของมันเนี่ยกลมันเนี่ยยิ่งรุนแรง ดังนั้นแสดงว่าคนมูนาฟิกเนี่ยจะถูกลงโทษด,ดุนแรงที่สุดแล้วเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะและอัลลอฮ์บอกว่าวาลันตะจีดาละฮุมนาซีรอพวกเขาจะไม่มีใครที่จะให้การช่วยเหลือเขาได้เลยมูนาฟิกตรงนี้เป็นมูนาฟิกที่เกิดขึ้นในสมัยของท่าน ul รอลุลล์ศ็อลลอะัวฮิวะสัลลัมหลังจากที่นบีอบพยพมา มูนาฟิกเนี่ยพี่น้องครับช่วงที่นบีเผยแพร่ในช่วงแรกก็คือ13ปีที่เมืองมักกะเนี่ยไม่มีคำว่ามูนาฟิกนะมีอยู่แค่สองคำอะไรอะมุมินศรัทธาเลยแล้วเวลาเขาศรัทธาเนี่ยพี่น้องนะเขาเรียกว่าแสดงตัวชัดเจนศรัทธาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปฏิเสธปฏิเสธก็ชัดเจนองไม่เอาก็ไม่เอา มูนาฟิกเนี่ยไม่มีตอนนั้นแต่พอย้ายนาบีย้ายเมืองมาอพยพมามาอยู่ที่มาดีนาเนี่ยเกิดมูนาฟิกขึ้นเลยเดี๋ยวค่อยเล่านะมูนาฟิกเนี่ยตรงนี้หมายถึงเอติกอดีเอติกอดีแปลว่าอยู่ในเรื่องอีมานพี่น้องจําเลยนะครับว่าอะไรที่เป็นความผิดเรื่องของความเชื่อเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่อย่างบาปใหญ่เนี่ยบาปใหญ่ที่ยังเป็นมุสลิมกับบาปใหญ่ที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมีอยู่สองบาป ถ้าเป็นถ้าทำปับ๊บกายไม่ใช่มุสลิมเลยหนึ่งบาปจากการกูโฟดนะการปฏิเสธเคยเคยอะไรนะเคยยอมรับการมีอัลลอฮ์อยู่แล้ววันหนึ่งไปบอกว่าโอ้ฉันเรียนวิทยาศาสตร์มาเยอะอัลลอฮ์ไม่มีอ่เออมันมีเชคคนหนึ่งนะไปถามคนขายของอยู่เนี่ยเขาถามว่าเชื่อพระเจ้าไหมเชื่อว่ามีพระเจ้าไหมเขาบอกไม่เชื่อและเชื่อไหมว่าโลกเนี้ย โลกเนี่ยมันเกิดแล้วโลกนี้เกิดมาได้ยังไงเขาถามแล้วโลกเนี่ยเกิดมาได้ยังไงเขาก็เลยบอกเลยทฤษฎีบิ๊กแบงโตฉันก็ไม่ค่อยเรียนมา,าไม่ค่อยเรียนเยอะมาด้วยบิ๊กแบงอะมารวมกลุ่มกันแล้วก็กระจายกลายเป็นโลกเป็นจักรวาลเป็นช้นฟ้าแผ่นดินจากอันเดียวเนี่ยนะรวมกันแล้วก็กลายเป็นขอมาอัพด้วยนะขออนุญ,ญาตลงรายละเอียดนะเพราะว่าไม่ได้มาทางนี้ก็ <c oughs> ไปค้นเอานะบิ๊กแบงเขามีะทฤษฎีเนี่ย แต่เขาไม่ได้บอกว่าใครสร้างไงเขาบอกมันมีมาจากตรงนี้แต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนกําหนดให้มันเป็นแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยเชื่อไหมเลนส์เอ่ยอะไรนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเอ่ยเนี่ยอยู่ดีๆมันเป็นมาเป็นมาเ,เป็นกล้องเองเขาบอกโอ้นี่ฉันบ้าไปแล้วใครเชื่อแบบนั้นมันก็ต้องมีคนทํามีคนประดิษฐ์แล้วเขาถามต่อว่ากล้องเนี่ยถ้าไม่มีตัวชาร์จแบตหรือมีแบตเตอรี่เนี่ยอัจะคิดว่า มันจะใช้ได้นานไหมมันก็คงใช้ได้สักพักหนึ่งถูกปะพอสักพักหนึ่งมันก็ต้องหมดแล้วทําไมร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องชาร์จกันเลยล่ะมีอะไรมาเสียบก้นเราไหมหมดไฟหมดเสียบก้นหน่อยไม่มีมีพลังงานตลอดนะกินข้าวเข้าไปพักผ่อนเย่ๆนอนหลับตื่นขึ้นมาสดชื่นอัรฮัมดนลิลลาหายกลไกแบบนี้ที่ซับซ้อนยิ่งกว่าพวกเครื่องจักรเนี่ย คิดเด้อว,ว่ามีใครไม่มีใครดีไซน์ไม่มีใครออกแบบมาไปไม่เป็นเลยแล้วก็อยู่ในอายะกุดานบอกพวกเจ้าคิดเด้อว,ว่าพวกการที่สร้างพวกเจ้ามาเนี่ยจะไม่มีผู้สร้างมาเลยเอาล้อเอาล้อท้าทายเลยนะพวกพวกเจ้าที่เกิดกันมาเดินมาเนี่ยระบบในร่างกายเนี่ยคิดว่าไม่มีใครออกแบบมาเหรอไม่มีใครสร้างพวกเจ้ามาเกิดขึ้นมาเองเดรอ,อดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายบาปจากการปฏิเสธอันนี้ตกศาสนาอยู่ในนรกตลอดกาล อันที่สองชิริกชิริกใหญ่อะใครทําชิริกใหญ่ก็แน่นอนอันนี้ออกจากความเป็นมุสลิมไปเลยเอามาฝังไม่ได้เอามาอะไรเอามาละหมาดเอามาละหมาดไม่ได้ก็ฝันอาบน้ําฝังในแบบอิสลามเราไม่ได้แต่บาปใหญ่อีกประเภทหนึ่งคือบาปใหญ่ที่ยังเป็นมุสลิมอยู่เช่นกินเหล้ากินเหล้า,อ,าอะไรอีกอทิ้งละหมาดแบบนั้นนานทีนะไม่ใช่แบบทิ้งทุกวันนะอ,อะไรอีกอจีนาะ นะผิดประเวณีเนี่ยพวกเนี้ยอันเนี้ยเป็นบาปใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าพอเขาทำสีนาปับ๊บไอค้คนคนนี้กลายเป็นเป็นอะไรเป็นคนเป็นคนกาเฟสเลยไม่ใช่ยังเป็นมุสลิมอยู่นะกรนีที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดเนี่ยเพราะมูนาฟิกเนี่ยมันก็คือประเภทของคนที่ปฏิเสธนั่นแหละก็คือกาเฟสนั่นแหละแต่เป็นกาเฟสที่ซ่อนอยู่ใน หัวใจซ่อนเฉพาะอยู่ในหัวใจแต่ภายนอกของเขาเนี่ยดูเหมือนเป็นมุสลิมพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายปัจจุบันนี้เนี่ยไปดูในความคิดของเขาคนบางกลุ่มพูดมาได้ยังไงบอกว่าท่านหญิงไอชาอยู่ในนรกท่านอุมัดอยู่ในนรกนะมันมีอยู่กลุ่มนึงพอนาบีว่าฝาดปับซอบ้านนาบี ตกศาสนาหมดเลยเหลือไม่กี่คนที่เป็นญาตินบีเป็นอาลุนเบดปฏจิเสธะดิษบุคอรีบริเทนมุสลิมและเวลาเลือกผู้รู้เขาเนี่ยเขาจะใช้คําว่าอะไรฮิสลามอะยะฟัดอัสอดิกอะไรฮิสลามเนี่ยอย่าไปอ่านเยอะนะพี่น้องอ่านไปอ่านมาไปนะเปิดเว็บไซต์เนี่ยต้องดูด้วยว่าเว็บไซต์เนี่ยของฝั่งไหนอะลิซุนนะ่าวันเจมาห,หรืออีกฝั่งหนึ่งบางคนอ่านโอ้โหลุ่มลึกเลยชอบจังเลยส่งมาโอ้โหเอาไปแล้วเรียบร้อย แต่ไปดูภายนอกนี่แตงยิ่งกว่าฉันอีกผ้าพันสามผืนพันโอ้โหเยอะ,ละเลยเยังโง่ยาวกว่าฉันอีกดูไม่ออกไหมแ่บคนไม่รู้โอ้นี่กับมุสลิมดูไงแต่สิ่งที่เป็นความคิดอยู่ข้างในเขาเนี่ยถึงขั้นว่าซอฮบ,บ้านนาบีตกนรกว่าภรรยานาบีอยู่ในนรกเนี่ยถามว่าเหลือไหมแบบนี้ถ้าเชื่อแบบนั้นจริงๆนะตามที่เขาพูดจริงๆเนี่ยตามในความคิดของเขาจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วมุนาฟิกพวกนี้มุนาฟิกและอยู่แบบไหนอยู่ก้นของนรกด้วย เพราะดูยากมากมันต่างกับคนคนหนึ่งที่สมมติคน,เป,นเป็นพระพิสุงเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยใส่จีวรมาอันนี้รู้เลยหรือคนที่เป็นบาทหลวงแต่งมาอันนี้รู้เลยแต่ถ้าแต่งกายเหมือนมุสลิมดูยากพี่น้องนะคราวนี้พี่น้องผูมมีหมานทั้งหลายครับอลัลลอฮ์ได้กล่าวต่อว่า อินนัลลอฮะจามีนมุนาฟิกีนัลกาฟิรีนฟนจะฮันนัมะจามีอาแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมคนที่เป็นมุนาฟิกมุนาฟิกแบบไหนมุนาฟิกที่หัวใจเขาปฏิเสธอัลลอฮ์นะแต่ภายนอกแสดงถึงการเป็นมุสลิมกับบรรดาคนที่ปฏิเสธทั้งภายในและภายนอกอันนี้เหมือนกันข้างในก็ปฏิเสธข้างนอก,กปฏิเสธอยู่ที่เดียวกันครับ นรกจาหันนำจะมีอาอยุด้วยกันเลยแต่คนมูนาฟิกอยู่ลึกกว่าอยู่นรกเดียวกันแต่อยู่คนละขั้นนะมูนาฟิกลึกกว่าคราวนี้พี่น้องภูมมีมาทั้งหลายครับเมื่อเราฟังแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนก็ตีรวมไปเลยว่าพอพูดถึงมูนาฟิกนี่คือมูนาฟิกแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่ันบอกว่ามูนาฟิกแบบเนี้ยคือมูนาฟิกที่เป็นเป็นกาเฟสนั่นแหละ แต่แค่แค่อะไรนะแค่แสดงออกมาในบทความหนึ่งของเชคอของเชคเนี่ยได้อธิบายว่ามูนาฟิกเนี่ยในด้านของความเชื่อเอียติกอดเนี่ยมีถึง6ประเภทอ่ะพี่น้องสำรวจเลยนะขอดูอาเลยนะพี่น้องนะอย่าให้มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เรื่องหัวใจเลยหนึ่ง การปฏิเสธต่อรอสุลสลลอฮลฮและหัวซัลลมหรือปฏิเสธสิ่งบางอย่างที่รอซูลนำมาเผยแพร่ใครที่มีความคิดอยู่ในหัวใจว่าต่อต้านนบีต่อต้านนบีหรือสงสัยในบัญญัติที่มาจากท่านนบีว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าที่นบีพูดเนี่ย จริงเหรอวันนั้นฉันยกตัวอย่างไปเรื่องทีมแมงวันเนี่ยบางคนบอกโอ้ยไมเอะคือเราจะไม่กินก็ไม่ได้ว่ากันแต่ห้ามปฏิเสธทันะีบาะคนทันทนโซเฮียก็ต้องบอกว่าโซเฮียจบปีข้างหนึ่งเป็นยาปีข้างหนึ่งเป็นโรคก,กดไท้จมปุ๊บเอาออกน้ํานั้นกินได้แต่ถ้าเราจะทิ้งเรามีน้ําปลาเรามีหลายขวดก็แล้วแต่เราจะไม่ว่าอะไรล่ะาบางคนนับซูไม่รับไม่ได้ว่ากันแต่อย่าไปบอกว่าโอ้ยไอ้นี่ไม่จริงหรอก อีข้างหนึ่งเป็นยามกนน็นบีว่านบีพูดเป็นวาฮีมาจากอัลลอฮ์แล้วนบีพูดเองเนี่ยพี่น้องแต่ฉันเนี่ยไม่เชื่อฉันได้นะเพราะว่าฉันเนี่ยบางทีอาจจะพูด,พดเองเออเองได้แต่นบีเนี่ยไม่ได้เพราะนบีเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รับรองเลยว่าเป็นรอซูลคําพูดของท่านนบีทั้งหมดเป็นวาฮนว่าฮีที่มาจากอัลลอฮ์หรือเกลียดชังท่านรอซูลละสลละฮะไลฮ์อัลซัลลัมหรือเกลียดคําสอนบางอย่างของท่านรอซูล,ลที่นํามาเผยแพร่ ต้องไม่มีเลยนะหัวใจเราต้องยอมซีโรราบต่อคำสอนของท่านรอซูลคำว่าซุนนะของท่านนาบีพี่น้องฟังแบบนี้บางคนเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกโอโ้โหมันร้อนร้อน,อนพอบอบอกซุนนะปั๊บเรอกจริงๆซุนนะนี่ฟังแล้วมันต้องเย็นใจโอ้ยนี่มันของดีเออแค่นี้คำว่าซุนนะของท่านนาบีพี่น้องเราจะรู้สึกต่อต้านไม่ได้เลยนะถ้าเป็นซุนนะจริงๆนะ ยกเว้นว่าบางคนเอามาพูดแล้วมันปลอมเนี่ยอันนี้อีเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเป็นซุนนะจริงๆมาจากคําพูดของรอซูลมาจากการกระทําของรอซูลเนี่ยในหัวใจของเรามีอย่างเดียวเลยก็คือต้องยอมรับนะยอมรับและก็ปรับอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นให้สอดคล้องกับสิ่งที่นบีนํามาแต่บางครั้งเนี่ยหัวใจคนเราเนี่ยพี่น้องนะมันอาจจะมีมีมีอะไรมีความรู้สึกที่มันค้านกันบ้าง คนนี้ต่อมาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายหรือเป็นผู้ที่แอบแฝงเพื่อทําให้ศาสนาของรอซูลเนี่ยตกตำ่ำหรือเกียรติที่จะให้ศาสนาของรอซูลเนี่ยได้รับชัยชนะมูนาฟิกประเภทนี้เป็นผู้ศรัทธาแต่เพียงภายนอกแต่ทว่าข้างในหัวใจของเขาเต็มไปด้วยกับการปฏิเสธ การศรัทธาอันผิวเผินเฉพาะภายนอกของพวกเขาก็คือการที่เขานั้นปฏิญาณตนปฏิญาณตนไหมปฏิญาณตนละหมาดไหมละหมาดถ,ถือสินอดไหมถือไปทำฮัทไหมทำแม้กระทั่งออกไปทําสงครามศาสนาก็ยังไปนะเนี่ยพวกเราเองเนี่ยเป็นมุสลิมแบบแท้ๆเนี่ยบางทีเนี่ยยังขาดเดี๋ยวจะยังขาดเรื่องอะไรทาสงครามจะไปทําที่ไหนเนี่ย <c oughs> มีอยู่แล้วก็โต อ,อ๋อให้เขาให้ไปเชื่อดกวบัณฉันยังบอกให้คนอื่นก่อนเลยเออฉันไม่ค่อยถูกกันเลือด <c oughs> ให้ให้คนอื่นเขาทำเถอะนะเออคราวนี้คนพวกนี้ทำหมดเลยและเข้าร่วมกับมุสลิมเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของอิสลามที่ชัดเจนนะดังเช่นมุนาฟิกในสมัยของท่านรอสุลลอฮ์ศ็อลอฮุอะไยฮิวะสัลลัม และทุกครั้งที่ชัยชนะเขาก็จะอยู่เคียงข้างมุสลิมอยู่ตรงนั้นแหละแต่เมื่อใดที่อิสลามเริ่มอ่อนแอเริ่มพ่ายแพ้เขาก็จะเริ่มแสดงตัวทันทีเลยนี่ไงทิมแทงนะพูดจาดูหมิน่นดูแคนศาส,สนาตัวอย่างหนึ่งพี่น้องที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านรอ ul สลูลอศ็อลลัลอฮุอะยในฮิวะซัลลัมก็คือชื่อของอับดุลลอฮ์บินอุบยัยบินสลูล คนนี้ชื่ออับดุลลอฮ์พี่น้องแต่ตรงกันข้ามนะบางคนบอกอาจ,จารย์เขาชื่ออับดุลลอฮ์เขาจะเป็นมูนาฟิกยังไงอะ่ะก็ไม่แปลกสมัยนี้ก็เยอะแยะพี่น้องอับดุลลอฮ์ขึ้นเมนก็มีเจอมาแล้วชาป,ปนากิจอับดุลลอฮ์เออก็นี่ไงฉันถึงบอกว่าไปไปดูชื่อไม่ได้หรอกเพราะว่าอ๋อเป็นเจ้าอาวาสเลยโตบอกโอ้หนักกว่านั้นอีกเออ ใช่ไหมคือคือชื่อเขาไม่ได้เปลี่ยนเนาะชื่อไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยจะไปชื่อแบบไม่ดีไม่ได้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่คนนี้เขาไม่ออกไปแล้วแต่บางทีเขาก็ไม่ได้สนใจนี่ก็ออกไปแล้วนะคราวน,นี้อับดุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องชื่อเขาชื่อเนะี่นะยใช่นะแล้วอับดุลลอฮ์ที่เป็นซอฮา,าบะห์นบีเนี่ยเยอะอับดุลลอฮ์เอ่ออับดุลลอฮ์บินอมุมาร์นะอับดุลลอห์บินอุมาร์นะอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอับดุลลอห์บินมัสอูด รอดรียัลอฮุอันฮุมแต่อับดุลลอฮ์นี่ไม่ใช่อับดุลลอฮ์บินอุบายบินซาลูนเนี่ยเป็นมูนาฟิกเอติกอดเหตุที่เขาเป็นมูนาฟิกเนี่ยพี่น้องเพราะเดิมเนี่ยก่อนที่นบีจะอพยพบมาเขาเนี่ยอยู่ในเผา่าเขามีเผ่าใช่ไหมเ,เผา่าคอสซอรนะครับคอสรอดเตอสลกับคอสซอรปรากฏว่าเขาอยู่เผ่านี้และเผ่าเนี่ยสองเผ่าเนี่ย เดิมเนี่ยก่อนจะมารับอิสลามเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันเคารพกันมาก่อนเขาก็เป็นเหมือนกับมุนาฟิอ่าเป็นเหมือนมุสริกีนที่มกักกะ์เนี่ยกราบไหว้รูปปั้นต่างๆเทวรูปต่างๆเพราะกฏวว่าอิสลามมาก็รับอิสลามทั้งสองเผ่าเลยส่วนใหญ่นะรับส่วนใหญ่รับมีอยูบ่บางส่วนน้อยมากที่ไม่รับส่วนใหญ่รับทั้งหมดเพราะระบบสมัยก่อนเนี่ยเพราะระบบสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเขาจะ เชื่อถือในผู้นําคนสมัยก่อนคือหัวนหน้าเผ่าเนี่ยจะมีอิทธิพลมากต่อความคิดของคนที่อยู่ในใต้การปกครองก็ย้อนกลับไปสมัยเมื่อนี่ยผู้ใหญ่หมัดใช่ไหมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเวลาผู้ใหญ่ว่าไงก็คนในลูกบ้านก็จะตามกันนะาวนี้พอหัวหน้าเข้าระดับหัวหน้าเข้าเนี่ยถามว่าคนที่อยู่ในระดับเป็นลูกน้องเนี่ยก็ไม่เหลือก็ตามกันมาทั้งนั้นแหละเข้าตามกันมานะ แต่มีอยู่คนหนึ่งก็คืออับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลูลเนี่ยตอนแรกก็ยังยังอะไรนะยังแสดงการปฏิเสธอยู่พอนาบีมาเข้ามาสู่เมืองบาดีนะเนี่ยนบีทำสัญญาสงบศึกหมดเลยอยู่ในนั้นมีสามตระกูลนบีไปทำสัญญาสงบแล้วก็รอบเมืองบาดีนะก็ไปทำสัญญาเอาไว้ว่าให้อยู่กันร่วมไม้ร่วมมือกันไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันไม่ทำสงครามกันนะ แล้วถ้าเกิดมีศัตรูจากนอกเมืองมาเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลปกป้องเมืองในฐานะเป็นพลเมืองในการตั้งรัฐฐานะเขาก็ดูแล้วว่าถ้าเขายังแสดงตนเป็นผู้ปฏิเสธอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับจากจากอะไรจากคนที่เป็นมุสลิมเลยทำการ ปลอมขึ้นมาปลอมตัวเองขึ้นมาก็คือไปกล่าวชาฮดารับอิสลามกับท่านนาบีโดยที่หัวใจของเขารับไหมไม่รับและพวกของเขาด้วยนะแหมพวกของเขาด้วยนั่นแหละพี่น้องครับก็กลายเป็นที่มาของมูนาฟิกที่เกิดขึ้นในสมัยท่านรอสุลลลอฮฺสลัอฮ์สัลัมซึ่งมูนาฟิกจะเกิดเฉพาะกับชาวอันซอร์ท่านั้นแปลว่าคนที่อยู่ในเมืองมดีนาเท่าทนั้น แสดงว่าคนที่เป็นมูฮาจิรีนมาเนี่ยมีลักษณะมูนาฟิกไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะเพราะนี่คืออิสลามที่เขาเข้าไปในหัวใจนัจ้นจึงไม่แปลกว่าเวลาเวลาที่เวลาที่อะไรเวลาที่จะมีการให้มีผู้นําเกิดขึ้นเนี่ยเวลาจะมีผู้นําเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องให้คนที่เป็นมูฮาจิรีนั่นได้ได้รับสิทธิก่อนเพราะเขาคือคนรุ่นแรกพี่น้องและรับอิสลามแบบ 100%ส่วนชาวอันซอรเนี่ยก็รับจริงๆแต่ก็มีบางส่วนที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรเป็นมูนาฟิกแบบนี้นะแต่พี่น้องผูม้มีหมานทั้งหลายครับตรงนี้ก็เป็นศัจธรรมข้อหนึ่งว่าพ่อไม่ดีพ่อเป็นมูนาฟิกก็ไม่ไหนหมายว่าลูกจะต้องชั่วตามไปด้วยเออบางคนบอกอาจารย์ดูแล้วลูกเนี่ยมันก็จะต้องเป็นสมุนแน่นอนเพราะพ่อก็ต้องคอยเสียมคอยสอนใช่ไหมคอยบอกต่างๆ แต่เวลาคนเนี่ยเวลามันดีเนี่ยพี่น้องนะไ,ไอสิ่งไม่ดีจะพยายามป้อนเข้าไปไงเขาไม่รับตัวอย่างอันนี้ก็มาจากลูกของอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลลูที่ชื่ออับดุลลอฮ์เช่นเดียวกันอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลลูรอดิยัลลอฮุอันหูอันนี้พูดได้เพราะนี่คือคนที่เป็นลูกลูกเนี่ยพี่น้องครับบอกกับอย่อหรอเ่าอ่าบอกไม่ใช่บอกกับย่อบอกกับอกท่านนาบีบอกท่านนาบีมีคําสั่งนะว่าให้จัดการนะฉันจะไม่ลังเลเลย จะไปจัดการพ่อตัวเองแต่นบีปามาไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าท่านนบีจัดการมูนาฟิกแบบดิดขาดในเมืองมาดินาเนี่ยมันใชย่น้อยๆน่ยสามร้อยเนี่ยอัพสามร้อยอัพเนี่ยสตัดคอหมดเลยสามร้อยอัพข่าวไปไงโอ้โหเราซูนเราตัดคอรอบเมืองเลยใครจะเข้ามาอิสลามไปเนี่ยแล้วพวกนี้มาละหมาดนะที่ตัดคอเนี่ยมาละหมาดกับนบีด้วยนะจับตัดคอคนไม่เข้าใจอยู่แล้ว เขาละหมาดนี่แต่ตรงกันข้ามกับคนที่เป็นเฉลยศึกถ้าเฉลยศึกเนี่ยเราประหารอันนี้เป็นปกติของการทําสงครามสมัยก่อนเพราะคุณมาฆ่าเขาแต่นี่คุณละหมาดกับเขาคุณมาไปออกสงครามกับเขาเห็นไม่ตรงกันบางเรื่องอุ้ยประหารเลยนบีก็เลยมองว่าผลร้ายมันจะเยอะกว่าถ้าเกิดจัดการขั้นเด็ดขาดสุดท้ายเนี่ยดุลยบินุบัยบิสลูเนี่ยตายเองเนะไม่ถูกประหารตายเองนะแกตาย พอตายเองเนี่ยท่านรอสูลอัลสลลัลฮวะลวะซัลลัลลลลลลมก็เรียกลูกมาลูกเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมาละหมาดกันกนนบนบีอยู่ซ็อบหน,น้าคนที่ได้ซอบหน้าสมัยท่านนาบีเนี่ยไม่ธรรมดานะพอซอบ้านนบีเนี่ยแทวจะเฝ้าสุราวกันแหละ <c oughs> เขาไปละหมาดจามาตลอดได้ซอบหน้าแสดงว่าต้องไปแบบเนิ่นๆเลยไปฟรอไปเฝ้าเลยเรากดว่าวันที่นบีวันที่พ่อเขาเสียเนี่ยนบี ่ลูกชายเนี่ยมาขอผ้าเป็นผ้าที่นบีเนี่ยใช้ในการหม่มในการปิดไหล่ของท่านนาบีให้ผ้าไปเลยอันนี้อยู่ในสือบุรุนมารอมให้ผ้าไปเอาผ้าเนี่ยไปไปห่อศพพ่อบางคนอ่านแบบนี้อ,อ๋อเหรอทำไมท่านนาบีถึงถึงไปให้เกียรติกับศพคนที่เป็นที่อลัลลอฮ์บอกว่าอะไรว่าเป็นคนที่อยู่ใต้ของนรกเลวที่สุดเนี่ย ทำไมนบีให้ผ้าไปล่ะคนที่ไม่เข้าใจศาสนาก็มองผิวเผินแต่จริงๆแล้วนบีให้ผ้าเนี่ยเพื่อเป็นการปลอบใจให้แก่ลูกของเขาคนเราพี่น้องผู้มีหมานต่อให้รู้ว่าพ่อจะเป็นศัตรูของอิสลามขนาดไหนเนี่ยแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยพ่อกับลูกเนี่ยยังไงมันก็มีมีสายสัมพันธ์ที่ที่เชื่อมกันลองไปถามมูอัลลัฟที่ที่พ่อแม่เขาไม่ได้เข้าอิสลามสิ ว่าเขาจะรู้สึกยังไงพี่น้องพอเวลาเราแปลาอายะกุรานที่อยู่ในนรก,กาฟิรินย,ยงนรกเนี่ยเขาจะรู้สึกไงเฮ้ยเขาต้องเกลียดพ่อแม่เขามันไม่ใช่ไงความเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เขาเนี่ยมันมีความผูกพันกันอยู่เขาเลี้ยงกันมาดูดนมกันมาแต่แน่นอนแหละในสถานะที่เขาไม่ใช่เนี่ยเขาปฏิเสธเอาลอ์ก oh, ็ต้องยอมรับอันนั้นเหมือนกับใครเหมือนกับลุงนาบีเหมือนกับลุงนาบีเน,น,นี่ยถามว่านาบีไม่ร้องไห้เนรอโอ้โหร้องเลย ตอนท่านหญิงคอดิยาเนี่ก็ร้องนะพอลุงเสียร้องหนักกว่าอีกเพราะคนนี้ปกปอ้ปองนบีตลอดผูกพันกันตลอดแต่นบีช่วยไม่ได้ไงนั้นไอความรู้สึกแบบเนี้ยนบีเข้าใจคนที่เป็นลูกใครอยากเห็นพ่อตัวเองลงนรกมั่งพี่นะ้องนบีเข้าใจนบีก็เลยให้ผ้าไปเพื่อเอาไปจัดการสิ่งเดียวที่เขาสามารถจัดการได้ก็คือนี่แหละทำศพละมาดให้ก็ไม่ได้ ดูอาให้ก็ไม่ได้มีอย่างเดียวทําได้ในหอให้เขาเนี่ยนบีให้ผ้าไปถามว่าอย่างอับดุลลอฮ์บินอุบยัยอ,อับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยสโลนคนที่เป็นลูกอย่างเนี่ยจะไม่รักนบีได้ไงพี่น้องเนี่ยดังนั้นตรงเนี้ยพี่น้องผมบอกเลยนะว่าเวลาโกรธพ่อมีปัญหากับพ่อไม่ใช่พานมาที่ลูกบางทีโกรลูกไปพานที่พ่ออะไรก็ไม่รู้ต้องแยกคนกันนะแล้วก็ไม่ได้ไหมายว่าตระกูลเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาเป็นตระกูลที่ บรรพบุรุษเขาอาจจะทำไม่ดีมาแมไม่ได้ไหมายความว่าลุ่นลูกเขาจะเลวไปด้วยไปใช่มันอาจจะพลิกกันก็ได้ดังนั้นตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่สอนเราเป็นอย่างดีว่ะคนที่เป็นพ่อระดับคนที่อยู่ก้นนรกเนี่ยนะแต่กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเป็นซอบาท,ที่เสียสละในศาสนานะครับดนั้นฮิดายะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีอยู่สองประเภทฮิดายะแรกเรียกว่าฮิดายะที่มาจากอัลลอฮ์เตาฟิก อันนี้ไม่ใช่สิทธิ์ของเราไม่ได้สิทธิ์ของพี่น้องหรือเป็นวิสุทธิ์ของผมหรือใครเท้งนั้นแหละอันนี้เรื่องหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ให้เท่านั้นแต่ฮีดายะอีกประเภทหนึ่งเนี่ยคือฮีดายะสาเหตุสาเหตุนี่อยู่ที่เราเราสามารถทําให้เป็นสาบ,บสาเหตุได้เช่นเราทําการบอกการเตือนการสอนเนี่ยคือฮีดายะอีกประเภทหนึง่งวันนี้เรากําลังทําฮีดายะนี้ ส่วนอีกทีดายะหนึ่งเราเตาฟีกเรามอบหมายต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาว่าเขาจะรับไม่รับอยู่ที่หัวใจเขาแหละใช่ไหมและอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้นะพี่น้องว่าถ้าอัลลอฮ์คอตามัลลอห์ฮุอาลากูลูบิฮิมถ้าอัลลอฮ์ผนึกหัวใจใครก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ผนึกหัวใจใครก็แล้วแต่ห่อมันห่อไม่พอนะั้นในตัฟซีรบอกว่ารัดด้วยฮัตยาคิดว่าแน่นไหม หอเนี่ยยังคิดว่าไม่ไม่พอนะรัดรัดอย่างแน่นในเวลาแกะขมนมัดกินยาเหมือนกันน่ะทำไม่แกะไอตัวรัดอ่ะกินยากนั่นแหละลักษณะที่อัลลอฮ์ห่อข้อต่ำปิดหัวใจแบบทุกทิศท,ทุกทางและรัดด้วยนบ,บีอัลลอฮ์บอกว่าถ้าสอนกับไม่สอนเท่ากันทัดยาเข้าใจป่ะสุดไอ้ลูกเราคนเนี้ยขอมาอัพนะมันกลายเป็นพวก เอทิสไปแล้วมันเชื่อวิทยาศาสตร์สุดริมทิมประตูเลยเอาอาจารย์ไปนั่งฉันก็นั่งสองชั่วโมงเอาเอาอาจารย์อีกคนหนึ่งมาเอาอาจารย์อดีฟินไปอีกอนี่ถ้ามันถ้าเรียกครูแอร์ได้เอาแล้วด้วยนะเอาครูแอร์ด้วยครูแอร์ไป <laughs> เอาอาจารย์ชั้นเมืองนะ่ะจุดยอดของเมืองไทยไปเลยไปนั่งอบรมลูกท่ายหัวใจของวะคนเนี้ยเดะคนเนี้ยนะถูกหอนะ มีผลอะไรป่ะไม่มีหรอกขนาดสมัยนบีอะพี่พนอ้องเออก็ถูกห่อไปแล้วแต่ประเด็นว่าเราไม่รู้ไงว่าใครถูกวใจถูกหอ่อถูกป่ะอันนี้เราไม่รู้เราก็ทําหน้าที่ไปแต่สมมติจะทําหน้าที่กันไปเต็มที่แล้วเชิญอาจารย์มาสอนเอาอะไรมาให้หนังสือไม่รู้กี่เล่มที่พิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าให้มันอ่านสุดท้ายมันบอกไม่เป็น เราจะไปโกรธไปโกรธไปเกลียดไปเคืองได้ไหมเป็นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์เราทําหน้าที่จบพี่น้องเห็นไหมตรงนี้แหละมันเป็นการปลอบปโลมปลอบหัวใจของผู้ที่เป็นศรัทธ,ธาด้วยคือหลักอะกีดหาตรงนี้พี่น้องมันจะทําให้เรารู้ว่าอันไหนเป็นหน้าที่ของเราอันไหนเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถ้าอะไรเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์นี่อย่าอย่าเอามาเป็นของเรานะอ่าเช่นกําหนดได้ว่าใครจะได้ฮิดายะไอะคนนี้เป็นอิสลามไอคนนี้ิ ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของเราเนาบียังไม่ได้สิทธิ์แบบนี้เลยนะนบีขอดุอานแล้วก็ทําหน้าที่พี่น้องผูม้มีหมานทั้งหลายครับในซเระอันมูนาฟิกูลในกุรานนี่มีมีซเระมุมินูนมีซเรอกาฟิรูนและก็มีซเระมูนาฟิกูลมีครบเลยนะ การนี้ถามว่าทําไมต้องต้องต้องอธิบายด้วยถ้าใครไปดูดหนังสือนี่ตับซีดอิมนนกะซีดเนี่ยสี่อายะแรกไม่นับอลิฟลามมีมนะเพราะอลิฟลามมีมเนี่ยมีคําแปลไหมไปเปิดดูโต๊ะมีไหมไม่มีไม่มีี่เขาเขียนอลิฟลามีมแต่ถามว่ามีความหมายไหมมีมีนะ แต่เราไม่รู้แต่มีเพราะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ตรัสเนี่ยไม่ได้สาระหรอกแต่นี่ด้วยเดชานุภาพของอัลลอฮ์เนี่ยเรามอบหมายต่อเลาถึงความหมายของมันมีความหมายและในหนังสือตัมซิมก็สชิก็บอกว่าถ้ามีมีความหมายมาจากฮะดิษบทไหนหรือกูดายคนไหนมาอธิบายเราพร้อมที่จะเชื่อทันทีแต่ถ้าไม่มีเราก็หยุดเอาไว้แล้วมอบหมายต่อเลาบางคนบอกอะลิบลามมีไม่มีความหมาย ตายเลยพี่น้องมีแต่เราไม่รู้วันกิยามันวันไหนรู้ไหมไม่รู้แต่มีไหมมีเนี่ยแต่หมันเนี่ยตัวอย่างอันเนี้ยมีแต่ไม่รู้วันไหนมอบหมายตอนหรอรู้แหละวันศุกร์ศุกร์ไหนก็ไม่รู้ว่ากันไปนะคราวนี้ตั้งแต่อายะห์ที่สองสามสี่ห้าก็คือสี่อายะห์อัลลอฮ์พูดถึงใครก่อนคนที่เป็นผู้ศรัทธามุมิน ยุมีนูนะบิลเกฟอย่างแรกเลยต้องศรัทธาในเรื่องของสินเล่นลับเ่คนเราเนี่ยถ้าเชื่อโลกหลังความตายเนี่ยพี่น้องเอ้ยแค่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเชื่อตรงนี้มาเนี่ยทำให้คนเป็นคนดีได้แล้วเพราะอะไรล่ะเพราะเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขากระทาไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าเลยที่เขาบริจาคไปมเมก้ที่ยอตู้ไปเนี่ยสามบาทดูเหมือนจะน้อยนะท่าหล่นลงรถเมล์ในอเมริกาไปเก็บหรอก แต่เขารู้เลยว่าสามบาทเขานะวันที่วันที่เกียรมะวันที่เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันมีคุณค่ามาหาศาลเพราะอะไรเพราะเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาจะไม่ดูถูกความดีแม้กระเพียงเล็กน้อยและไม่กล้าที่จะทําความชั่วหรือเมื่อทําแล้วต้องรีบเตาบัดตัวเพราะกลัวว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาจะต้องถูกนํามาเลยนะทามาสอบสวนหนึ่งในความเมตตาของลอสุบฮาหนอหัวตาลาในขณะสอบสวนคนที่ทำผิด หลังจากที่เตาบัตตัวแล้วจะมีม่านกัน้นจะมีม่านกัน้นอลัลลอฮ์จะให้มีม่านกัน้นเพื่ออะไรพี่น้องรู้ไหมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนทั้งโลกเนี่ยมันมาเห็นไงเดี๋ยวสมมติไอ้ตอนสมมติเราเนี่ยเคยไปซีนากับผู้หญิงคนหนึ่งสวยเลยนารักอายไหมมันก็ต้องอายสิไม่ใจะภูมิใจนะใช่หไหมมันก็ต้องอายมีคนรู้มาตายแล,ล้วอัลลอ ลูกหลานตระกูลนี้ยังไมทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีความละอายเราเตาบัดตัวแล้วถามว่าอลล็อ์สอบไหมในวันสอบตอนสอบเนี่ยมีม่านกั้นคนที่อยู่ที่บนโลกเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่คนแรกยังคนสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่เห็นไอ้สิ่งที่เป็นความผิดนั้นนี่คือความเมตตาของลอแต่ถ้ายังไม่เตาบัรตัวนี่เห็นทั้งโลกเลยเห็นหมดเลยคนเห็นหมดเลยรู้หมดเลยเราไปทําอะไรไว้บ้างนี่เตาบัดตรวนะ เ,เพื่อจะไม่คนอื่นเขาได้รู้ด้วยแล้วเราจะอายพี่น้องเอ้ยอ,อายเลยอายเลยนะเอออ่ะสี่อายะและอีกสองอายะเนี่ยพูดถึงคนที่เป็นแกเฟตและหลังจากนั้นอีกสิบสามอายะพูดถึงคนที่เป็นมูนาฟิกีนเยอะกว่าเพื่อนเลยสิบสามอายะเพราะอะไรเพราะอันนี้ต้องอธิบายเยอะนะในสุรามูนาฟิกูลอายะที่หนึ่งเลย อีเดจ์เอกลมูนา,นาฟิกูนเมื่อบรรดาลมูนาฟิกผู้กับกอกเนี่ยมาหาเจ้ากอลูนัชฮะดูอินนากาลารอซูลุลลอฮพวกเขาก็จะกล่าวว่าแท้จริงท่านคือท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์วะลลอฮูยะลเลมูอินนากาลารอซูลูฮูวะลลอฮูยัชฮะดูอิน นัลโมนาฟิกีนลแะแกดีบุและอัลลอฮ์ก็ทรงรู้ยิ่งกว่าแท้ว่ายิ่งกว่านะยะอรลบออินนะกะว่าแท้จริงเนี่ยเจ้าก็คือรอซูลของอัลลอฮ์คือบางครั้งในพี่น้องนะลักษณะของคนที่ไม่จริงเนี่ยมันจะเก่าเก่าย้ำอยู่กันเลยคนพูดจริงเนี่ยบางทีก็พูดทีเดียวใช่ไหม ถ้าถ้าถ้าเรื่องไหนที่แบบที่แบบอะไรนั่นที่อาจจะไม่จริงเนี่ยจริง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 เนี่ยเริ่มเลยแปลกๆปลแล้วต้องเน้นเลยพูดจริงนะจริงจริงอยู่แคแสดงว่า่อก่อนี่ไม่จริงเลยหรอเนี่ยเขาก็จะมาบอกเนี่ยโอ้ยฉันเนี่ยนะเชื่อแต่ว่าท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เนี่ยรู้ดีนะรู้ดียิ่งว่าแท้จริงเราซูลเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อยู่แล้ว วะลอฮฺยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนลกาดิบุนแต่แน่นอนแน่ว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานเลยยัชฮะดูเป็นพยานว่าพวกมูนาฟิกนั้นคือผู้ที่กล่าวทิศอย่างแน่นอนนะอันนี้คือคนที่เป็นศัตรูกองอ้์นะครับแล้วก็คานนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในความเป็นมูนาฟิกเกี่ยวกับเรื่องเอติกดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งก็คือในกูน่านี้นะ ก็คือแบบสุดๆไปเลยคืออย่างอย่างอับดุลลอฮ์บินอูบัยบินสลูนอันนี้คือสุดเลยอีกแบบหนึ่งก็คือมีการเคลือบแคลงบางอย่างเออแต่ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นแบบไปสุดนะแต่บางครั้งมันก็มีแต่นบีก็จะให้อภัยให้เช่นวันที่สงครามอูฮุดเนี่ยพอดีเริ่มสอนพอดีพวกนี้เนี่ยสงครามอูฮุดพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายวันที่แพ้ วันที่อะไรวันที่กองทัพมุสลิมเนี่ยแตกพ่ายวันนั้นเน่ยคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกเครือบม,มีเรื่องของเครือบแคลงอยู่แล้วสงสัยอยู่แล้วเนี่ยว่าในอิสลามในในบทบัญญัติเนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางคนเนี่ยหนีกลับมาดีนะเลยบาขดไปเลยอ่าเพราะคนว่าพอเข้าไปที่เมืองมาดีนะนะครับนะก็เจอเจอเจอ,เจอท่านหญิงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่ออุโมอมันนะนี้ผู้นี้คนเนี้ยเป็นเป็นเป็น เป็นเหมือนแม่คนที่สองของท่านนบีอุโมยมันพี่น้องจําชื่อนะอุโมยมันเนี่ยเหมือนเป็นแม่คนที่สองของท่านนบีอยู่กับน,นบีตั้งแต่ตอนยังเด็กๆอายุยืนมากเลยนะอยู่ตั้งแต่กับนบีตอนที่เป็นเด็กจนกระทั่งนบีว่าฝ่าไปแล้วอุนมยมันก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนั้นชาราภาพมากแล้วอุโมยมันคนนี้แหละพี่น้องที่นบีจะไปเยี่ยมที่บ้านตลอดไปเยี่ยมตลอดเลยจนกระทั่งนบีตายไปแล้วเนี่ยอุโวยมันก็ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ และนางเนี่ยบ้านปลายชีวิตเนี่ยนางได้สละสามีของนางก็คือท่านเจดบินฮาริซาซึ่งมาแต่งงานกับนางและลูกก็คืออุสมาบินเจดสองคนนี่ตายในสงครามศาสนาเป็น شهيد ทั้งคู่เลยทั้งสามีและลูกเป็น شهيد ทั้งคู่นะอ,อ,อบูบกักุมัดมามาเยี่ยม พอมาเยี่ยมเนี่ยเห็นอุมมยมันร้องไม่หยุดเลยร้องไห้ร้องน้ำตาก็เลยบอกว่าท่านอุญิงอุมมยมันไม่รู้เหรอว่านาบีเนี่ยตอนนี้ท่านกลับไปไปอะไรไปอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์แล้วคือการมีชีวิตสําหรับผู้ศรัทธากับการกลับไปหารางวัลของเขาอันไหนดีกว่ากลับไปหารางวัลสิใช่ไหมจะได้พักคือดุนยาไม่ได้พักหรอกพี่น้อง มีวันไหนพักเรื่องละหมาดได้แมไม่ได้มาทุกวันเลยทำความดีทำตลอดแต่วันหนึ่งที่เขาตบชีวิตเนี่ยนี่คือเขาไปรอรับอะไรละผลงานอ่าดุนยาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโลกของการทำอามันส่วนในอาคีรอนเนี่ยเรื่องโลกของการคิดบัญชีละให้รางวัลท่านไม่รู้หรอว่าท่านนาบีของเราเนี่ยได้ไปอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์แล้วท่านได้รับทำได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วท่านได้รับการพักแล้วได้พักผ่อนแล้ว ท่านหญอุยบอกว่ฉันรู้ทำไมจะไม่รู้ล่ะแต่ที่ร้องเนี่ยฉันนึกถึงว่าต่อไปนี้จะไม่มีกุร่านเนี่ยถูกประทานลงมาแล้วเพราะท่านหญิงอุโมยมันเป็นคนที่จํากุร่านอ่านกุร่านตลอดเออคือร้องเนี่ยไม่ใช่ร้องว่านบีตายนะไม่เกี่ยวนะร้องเพราะว่ากุร่านจะไม่ถูกประทานลงมาแล้วดูความที่ศรัทธาของท่านหญิงอุโมยมันดิพี่น้องรอง้องต่อกุรอานอยากจะอ่านกุรอานเรื่อยๆนะ อยากจะได้กุรอ่านลงมาอีกนะซึ่งตอนนี้มันไม่มีแล้วนะพี่น้องมันก็คือส0ิยุดนี่แหละเรามีอยู่แล้วครบแล้วคราวนี้ถ้าอยู่เมืองมันก็บอกว่าเอาดาบมานี่ไอ้ที่หนี้ลากดาบมานน่นะดาบเบรอร์เลยเอาดาบมานี่แล้วก็ท่านไปเอาที่ปั่นได้ที่บ้านฉันไปแทนแปลว่าอะไรถ้าเป็นบ้านแล้วก็เอากระโปรงไปใส่ถือดาบซะดีๆสึก อะไรนะสึ่งหนีผมมาอัพแล้วกันด้านหนีเอาดาบให้ผู้หญิงเนี่ยอย่างฉันเนี่ยแล้วไปไปไป,ไปนั่งปั่นได้ไปโอ้โหพี่น้องเอ้ยฟังดูแล้วเนี่ยแม่ทึกเขืมอนกันไหนคิดดูผู้หญิงเนี่ยเขาอยากจะออกไปรบนะแต่นบีบอกวัานหน้าที่ของนางก็คืออยู่กับบ้านทําดูแลปั่นได้ปั่นอะไรทำเนี่ยแหละถามว่าถ่านบีบอกว่าผู้หญิงออกรบได้เหลือไหมไม่เหลือนะลากดาบไปแล้วเออ แต่เนี่ยพอเห็นผู้ชายทิ้งหน้าที่เนี่ยบอกมามาเอาดาให้ฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันออกไปเองและสุดท้ายพี่น้องผู้มีผู้มีหมา่นทั้งหลายท่านหญิงอ้วมวยมันออกไปจริงๆนะแต่ออกไปเนี่ยเอาน้ําไปให้คนที่รับบาดเจ็บไม่ได้เอาเอาวุธไปและถูกธนูยิงมาด้วยนะถูกธนูยิงนะครับได้รับบาดเจ็บในครั้งนั้นคราวนี้ นี่คือมูนาฟิกีนที่อยู่ในอยู่ในสมัยของท่านรอสุลลลอฮฺสุลลลอฮฺหัวแลฮิวสันลำซึ่งอันนี้พี่น้องครับก็ยังจะบอกว่าเอ่อมันก็คือเรื่องของเอติกอดนะเรื่องอีติกอดแปลว่าไดเรื่องของหลักความเชื่อที่อยู่ในใจนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องอย่างสมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเครือบแคลงสงสัยในบัญญัติของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ทำนบีใช้ทำ อย่าใช้ตรกกะเหตุผลบางอย่างมามาเป็นข้ออ้างในการไม่ทำไม่รู้นะว่าอย่ยาเจอเคยเจอบ้างไหมมีคนส่งมาให้ฉันเนี่ยฉันอ่านแล้วเนี่ยฉันปีดเลยปีดเขียนว่าอิสลามเนี่ยมีเหตุผลเป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนหลักเหตุเหตุผลฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามีคำมีวะฮิกมันมีคมีคำวะฮิกมะวิทยาปัญญาเหตุผลรู้ไหม ที่สลามห้ามเลี้ยงสุนัขเนี่ยเพราะในสมัยก่อนสุนัขเนี่ยมันมีโรคพิสุนักบ้าแต่ปัจจุบันนี้มีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วแปลว่ามันเลี้ยงมันจะเลี้ยงใช่ไหม <c oughs> เ,เขียนมาเต็มเลยคือข้อที่อ้างทั้งหมดเนี่ยคือจะไม่ทําทั้งหมดเลยนะฉันก็บอกอ๋อไมกก่กินหมูได้ทําไมล่ะเพราะเดี๋ยวนี้หมูเลี้ยงสะอาดอย่างสะอาดนะแพะยังบางทียังสกปรกปกว่าหมูอีก เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงฟาร์มปิดโอ้ยฆ่าเชื้อโรคคนจะเข้าไปนี่ผ่านต้องใส่ชุดกินได้แล้วดินี่บอกเออไอพวกนี้คือฮิกมาเนี่ยมันต้องมันเป็นสิ่งที่ส,สนับสนุนในเรื่องของการปฏิบัติสมมุติเนี่ยเราละหมาดกันทุกวันเลยพี่น้องเอาล้ะใช้วันหนึ่งไปอ่านบทความบอกว่าการละหมาดเนี่ยมันทําให้ข้อเข่าต่างๆทํา,าทให้อะไรนะเลือดลมต่างๆมันไหลเวียน แล้วก็ป้องกันนะโรคไขข้อเสื่อมแน่นอนใช่ไหมเพราะคนเราเวลาขยับไม่ต้องอะไรนะู่นแค่ท่านั่งตะวัตรุกเนี่ยคือข้ายืดแล้วยืดอวัยวะที่ดีที่สุดนะฉันตอนนี้ตะวัตรุกลําบากแล้วตะวัตรุกคือนั่งสอดเท้าะฮะคนตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่แล้วเสร็จเลยตะวัตรุกเนี่ยถ้ากีสมัยก่อนเห็นกีขานั่งกันไหมตัวตรงเป๊ะก้นเต็มพื้นขาตั้งเป๊ะตัวตรง แสดงว่าเส้นเขาไปไงมันยืดบนแล้วอพอไปอ่านแบบนี้อัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นใช้นั้นมีประโยชน์เพิ่งมาทราบทําให้อีมานเพิ่มไปอ่านเจอบทความเห็นไหมเนี่ยการทําสุนัตป้องกันบะเร็งปากมดลูกให้กับสตีโอู้ยอัลลอนี่ไงคือฮิกแมวิทยาปัญญาที่ซ่อนอยู่เพิ่งมาทราบวันนี้ เพิ่มอีมานแต่ไม่ใช่เอาตักกะเอาเหตุผลเพื่อมาไม่ทําในเรื่องศาสนาอันนี้ฉันว่าเละเทอะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีวัคซีนแล้วเลี้ยงหมาได้นั้นบ้านมุสลิมพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเนี่ยฉันเดินมาเนี่ยนะเนี่ยเลี้ยงแพะเลี้ยงมาทําไมเลี้ยงหมาไม่ได้ละ่ะเพราะหมาเนี่ยนบีเนี่ยอนุญาตเฉพาะบางเรื่องเช่นกรณีล่าสัตว์สมัยก่อนถามว่าทุกวันนี้จะกินไก่เนี่ยต้องไปล่าไก่ไหม ดูีิไก่ตรงไหนมีไว้จะกินแพะนี่ต้องเอาหอกมาไว้เออซื้อวั <c oughs> อวก็ไปซื้อเด้วัวตลาดเดี๋ยวนี้ต้องล่าเลยไหมล่ะไม่มีแล้วอ,อแล้วมีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปล่าล่ะตอนเนี้จะเลี้ยงมาจะเลี้ยงสุนัขไว้ล่าสัตว์จับสัตว์ออ,อันต่อมาต้อนสัตว์เฝ้าสวนมีอยู่สามสี่ข้อเนี่ยที่นบียอนุญาตซื้อขายยังไม่ได้เลยเอาราคามันก็นไม่ได้เออ แล้วคราวนี้บอกว่าอาจารย์ฉันจะเฝ้าบ้านไงเออเรียนวิ่เฝ้าบ้านแต่นบีไม่ให้เลี้ยงในบ้านด้วยแต่เฝ้าบ้านฉันบอกเปื้อนทั้งบ้านนั่นแหละพอเรื่องน้ําลายในเรื่องใหญ่เพราะว่าสุนัขนี่น้ำลายมันเป็นมูกอ,อันเราดอเออมันมาเลียภาชนะมันมาเลียนูน่นเลียน,นี่แล้วธรรมชาติของสุนัขน้ําลายมันไหลตลอดอยู่แล้วนั่นแหลสะสกปรกทั้งบ้านครั้งหนึ่งถ้าเรซูรลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเชิญไปทานข้าว บ้านของอาลุนกีตาบบ้านอาลุนกีตาบหลังหนึ่งมาเชิญนบีไปคือเมื่อก่อนอาหารกินกันได้นะเพราะอาลุนกีตับเวลาเชื่อดสัตว์อีกกินด้วยกันได้เพราะกฏว่าหลังหนึ่งมาเชิญนบีไม่ไปอีหลังหนึ่งมาเชิญนบีไปคนก็มาถามท่านหญิงไอชาถามยาโรซุอรลมันต่างกัน,นยังไงบ้านนี้ไปบ้านนี้ไม่ไปนบีบอกว่าบ้านแรกที่ไปเนี่ยบ้านนั้นเขาเลี้ยงแมว ไอ้บ้านที่สองเลี้ยงหมานบ,บีเลยไม่ไปกินด้วยอ่าทุกว,วันนี้เราต้องเรียนเหมือนกันนะถ้าเกิดคนคนนึงเขาเชิญเราไปเนี่ยบ้านเขาเลี้ยงหมาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะเข้าไปนั่งไปอะไรไปกินข้าวบ้านเขาเนี่ย <c oughs> ได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้สิแล้วเขาจะรู้ไปเปืื่นเกียงต่างๆนั้นชวนมากินด้านอาหารมุสลิมด้วยกันเนาะง่ายกว่านนี่ยชวนมากินด้านอาหารมุสลิมเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องเนี่ยที่ที่บางครัทีเราไม่เข้าใจอ่ะคราวนี้นิดหนึ่งพี่น้องครับ ส่วนมูนาฟิกประเภทที่สองเนี่ยนะอยู่เรียกว่าเป็นเรื่องของการกระทำมีห้าชนิดโดยกันพี่น้องเราว่าหุนบุคอรีวลมุสลิมวมินฮะดีมินฮะดีษีอบดุรฮุไราารัตนารดิยัลลอฮุอันฮุอันนนับีซุลลัลลอฮุอัลัยาิหะสัลลัมกล่าว อารบุ้มันกุ้นในฟีฮีแกน่มูนาฟิกอนคอลิซอนนบ,บีบอกว่าใครที่มีสี่รายการนี้ถือว่ากลายเป็นมูนาฟิกที่ที่อะไรผมขอบที่อย่างสมบูรณ์แล้วคอลิซอนคือไม่มีอะไรมาผสมเลยบริสุทธิ์เลยมูนาฟิกแบบครบถ้วนเลยอันนี้เรื่องอะไรเรื่องการกระทํานะพูดยังไงไว้ว้อเนี่ยครบไม่ได้ คบไม่ได้คนนี้สี่ข้อถ้ามีคบเนี่ยคบไม่ไหวหรอกวามันกานัตอันนี้เป็นบาปไม่เป็นบาปเป็นบาปนะแต่ไม่ถึงขั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่ไปไหนและขอโทษนะสังคมรังเกียจเพื่อนไม่มีคบไม่ได้เพื่อนบางคนเนี่ยพี่น้องรู้จักได้แค่ผิวเผินนะแต่พูดกับมันไปเนี่ยเรียบร้อยมันขยายความต่อไอ้นี่ไอ้พวกนี้ เก็บความลับไปฉันด้วยนะไม่เลือี่น้องตัวกระจายเลย <c oughs> ว่าเราจะคบใครเดี๋ยวต้องดูด้วยนะไม่ใช่ทุกคนที่เราสามารถจะพูดทุก,ทกเรื่องกับเขาได้นะเอ,อ,อรารบะอุนมันกุนนาฟีฮิกกนามูนาฟิกอนคอลิซอนนะบีบอกใครมีสี่ข้อนี่ถือว่าเป็นมูนาฟิกแบบสมบูรณ์แล้ววะมันแกนัฟฟีคอสลาตุนลาตุนมินหุนนะแกนัฟฟีฮิคอสลาตุนมีนั่นนิฟาก ถ้าใครมีสักข้อหนึ่งเนี่ยมีข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นประการหนึ่งนะที่ที่อะไรที่เขานะั้นมีลักษณะในการเป็นมูนาฟิกเป็นลักษณะแต่ยังไม่เป็นตัวของคนเป็นมูนาฟิกโดยโดยสมบูรณ์แต่มีลักษณะฮัตตะยาดาอาฮาจนกว่าเขาจะทิ้งมันไปถ้าเลิกมันได้ถือว่าทิ้งลักษณะนั้นไป อีละตุมีนาคอนข้อแรกถ้าคนคนนั้นเนี่ยได้รับความไว้วางใจเขามาอามานะมีหลายมีหลายไอ้นั่นนะพี่น้องมีหลายความหมายนะ,ะฝากของนี่ก็ใช่ฝากของแล้วคืนไหมเขามาฝากปับ๊บพอเอาคืนปั๊บเหลือครึ่งเดียวเออเวลาใครเอามาของมาฝากเขาได้รับอามานะได้รับทําหน้าที่ต่างๆไปไง เขาจะบิดผิวมันวะอีเาฮัดดดสะกะซะบ่าเวลาเขาพูดเขาจะโกหกเขาก็จะโกหกตลอดอ่ไอพวกนี้พี่น้องหาความจริงจากปากไม่ได้นะครับหาความจริงจากปากไม่ได้โกหกตลอดวะอีเาอาฮะดกอดะร่นะ เมื่อเขาให้คำสัญญาอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะบิดพลิ้วสัญญาอะไรไม่เคยทำได้เลยแต่ต้องดูด้วยนะพี่น้องว่าเขาพยายามหรือเปล่านะคือถ้าคนพยายามแล้วทำไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือคนเราเนี่ยมันอาจจะประเมินตัวเองว่าตอนนั้นอะได้แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมันมันไม่ได้นะก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะผิดแบบเต็มประตูเต็มร้อป็นต์แต่ สัญญาอย่างดิบดีเลยพี่น้องอย่างเนี้ยสมมติสัญญานะว่าจะเอาของมาให้อ่าสมมติเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยฉันจะเอาเข้าวเหนียวเนื้อมาให้สิบหอ่อสัญญาแล้วพรุ่งนี้มาพอถึงเวลาปั๊บลูกเข้าโรงพยาบาลแมะป่วยโอไอ้นี่มุนาฟิกอลอมึงไม่สงสารเขาเลย <c oughs> ก็ลูกเขาเข้าโรงพยาบาลมึงจะไปบอกเขาไ็น <c oughs> ก็ดูเหตุผลเขาด้วยสิ เนี่ยนัดเขาเนี่ยเก้าโมงสมมุตินัดเขาเก้าโมงปรากฏว่ามาอีกทีอีสองชั่วโมงเฮ้ยทำไมแกมาสายล่ะเนี่ยยางโดนตะปูตำเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยไปดูไปดิเนี่ยแบกมาเนีเหนื่อยมาเลยเออเนี่ยต้องเห็นใจกันนะคือคือไอการเขาเรียกอะไรนะการไม่ทําตามสัญญาเนี่ยมันก็ต้องดูถึงถึงอะไรถึงการการพยายามแล้วหรือยัง บางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนที่เขาประเมินแล้วเขาจะใช้นี่ได้พอถึงเวลาเขาอาจจะใช้ไม่ได้ขอผัดผ่อนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะผิดโดยแบบเต็มประตูแต่อาจจะผิดไหมทีที่พูดสัญญาไปผิดแต่มันมีเหตุไงมันมีเหตุศาสนาก็บอกว่าเอายังก็อารมณ์อร่อยผ่อนปลนกันไปสิใช่ไหมมันมีเหตุอะเออแต่ไอประเภทมุนาฟิกแบบเนี้ลักษณะมุนาฟิกคือไม่ทําเลยคือสัญญาลมๆแรงๆพูดไปไงั้นแหละมันพ้น,พนๆไปนะ อันต่อมาว่าอีดาคอซอมาฟารารนะครับเมื่อมีข้อผิดพาดมีข้อพิพาทกันขัดแย้งกันพูดย่ง่ายๆว่าเห็นไม่ลงรอยกันก็จะประพฤติหยาบคายทันทีอันนี้พี่น้องน่ากลัวนะไอตอนพูดจากันดีๆเนี่ยจ้า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  <c oughs> ท่อไม่เห็นด้วยเท่านั้นแหละมึง นี่คือลักษณะมุนาฟิกนะบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ผิดสัญญาอันนี้เข้าใจได้แล้วทําไมล่ะพอพอเวลาที่มีข้อผิดพลาทเนี่ยมันถึงเกี่ยวข้องด้วยเพราะพงนี้จะแสดงพฤติกรรมของการหยาบช้าขึ้นมาดา่าพําพูดคําจาพูดจาไม่ดีเวลาที่ขัดแยง้งคือเห็นตรงกัน,นยัง่ไม่ขัดแย้งกันหรอกพี่น้องก็ไปด้วยกันได้แต่เมื่อ,อไรผิดใจกันเป็นไงหยาบหยาบทันท,นทีผิดใจปับ๊บหยาบทันท,นทีนี่คือลักษณะมุนาฟิก ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเมื่อมีความหยาบช้าสิ่งใดหายไปความสุภาพอ่อนโยนถูกปะความสุภาพความอ่อนโยนซึ่งท่านรอซุลุลลอฮฺสุสสาาสลลัลอฮฺาวะเลวซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มีความสุภาพและอ่อนโยนแม้กระทั่งบางครั้งภรรยาของท่าน,นอาจจะพูดจามไม่เข้าหูเนี่ยนบีก็ไม่เคยที่จะใช้คําไม่ดีกับภรรยาเลยอันนี้เตือนตัวเองนะเตือนตัวเองด้วยต้องไปพูดไม่ดีซอบัดไว หยิบอะไรมาได้นี่งับเอาไว้อมน้ำเอาไว้บางคนชอบบอกให้อมน้ำเอาไว้เลยเข้าห้องน้ําไปอมน้ําไว้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพูดไม่ดีไงโมโหอมน้ําไว้ก่อนต้องหาวิธีนะเออเวลาจะจะ,จะวุ้บบังไปไปอมน้ําเลยไปไปอมน้ํา <laughs> ท่านมีทําไงครับท่านได้ปล่อยปล่อยให้ให้สงบก่อนพูดง,ง่ายๆก็คือรอให้คลื่นลมมันพัดไปก่อนหลังจากนั้น สอนไอชาเอ๋ยไอชาจาที่ที่ที่ท,ที่ที่ราซุ้เนี่ยที่ฉันเนี่ยพูดถึงคอดียะเนี่ยเพราะว่าเขาอะนะเคยช่วยฉันในสมัยตอนที่ฉันนั้นตกทุกข์ตอนที่ฉันนั้นแย่แย,แย่แล้วก็ให้ลูกแกฉันก็พูดอธิบายไปสุดท้ายไปไงรู้สึกผิดนี่คือการจัดการนะครับบริหารอารมณ์นะ ถ้าเราทําได้ทั้งหมดพี่น้องนหนึ่งอย่างที่บอกนี่นะเป็นคนที่ปฏิบัติตามสัญญาฉันบอกไปแล้วว่าสัญญาหมายตรงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าด้วยกับทําตามสาเหตุทั้งหมดทำตามตามความสามารถของเราทั้งหมดนั่นแหละพอถึงเวลามันไม่ได้จริงๆก็ว่ากัน,นอิบนูรอจับได้กล่าวว่าส่วนหนึ่งจากการกับกอกในด้านของการกระทําก็คือการที่มนุษย์แสดงออกถึงความดีงาม แต่ซ่อนสิ่งที่เป็นตรงข้ามเอาไว้นะคือทั้งหมดเนี่ยมันคือความดีงามทั้งหมดเลยมันคือคำพูดอะพี่น้องมันสวยหรูถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะมากํากับคำพูดของเราก็คือการกระทำเช่นฉันบอกว่าฉันจะเป็นคนที่เป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีสมมุตินะนี่ผมสมมติชพูดเฉยๆพูดสวยดีสวยงามไหม อญญาดยาแต่มีลูกสาวอยากจะยกให้อะ่ะผมเป็นคนดูแลลูกครอบครัวดีอะ่ะพอถึงเวลาไปไงแต่ฟก็ไม่เคยให้ออกไปเที่ยวอยู่กับเพื่อน <c oughs> บ้านช่องไม่เข้าบ้านเออแล้วตกลงเนี่ยมันเป็นแค่คําพูดหรือว่ามันเป็นแค่ลมปากก็ต้องบอกว่าแค่ลมปากสวยามโอ้ยฉันนี่โอ้ยรักรักเมียรอรักลูกเออ แต่ปรากฏว่าเลิกงานไม่เข้าบ้านอยู่กับเพื่อนรักเมียไงเห็นไหมคือพูดง่ายพูดง่ายคนเราพูดสบายตลอดดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าเราพูดอย่างหนึ่งและทําอีกอย่างหนึ่งพวกไหนอะนฟิกเออแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอ๋อยันฉันต้องบอกไปเลยว่าฉันเป็นคนทิ้งลูกทิ้งเมียจ้ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะแกก็ต้องไปปรับเนื้อปรับตัว ปรับปรุงตัวให้มันดีและก็พยายามนะครับรักษานะคือพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยมันมีหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันเมื่อมีมีหน้าที่มาก็ต้องปฏิบัติอีกอันหนึงขออนุญ,ญาตจะจบแล้วะฮะเรื่องของอัสซีรอสเกี่ยวกับเรื่องมุนาฟิกด้วย ซีรอเนี่ก็คือชื่อของสะพานนะสะพานอัสซีรอนนะเป็นชื่อสะพานสะพานนี้เนี่ยจะพาดข้ามนรกนะครับนะผู้ที่จะต้องข้ามสะพานเนี่ยนะผู้จะต้องสะพานเนี่ยนะครับก็คือมุมมินผู้ศรัทธาทุกคนส่วนคนที่ ปฏิเสธศัทธาและคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยหรือคนที่เขานั้นกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นเจวิตชัยตอนมานรายเทพเจ้าจอมปอมทั้งหลายทั้งหมดพวกนี้ได้ข้าไหมไม่ได้ข้ามไม่ได้เห็นสะพานนะอัลลอฮ์จะให้เมริกาเนี่ยต้อนพวกเขาใช้ต้อนนี่ม่เหมือนเหมือนเหมือนฝูงสัตว์ต้อนไปให้ไปอยู่กับสิ่งที่เขาบูชา และไอสิ่งที่เขาบูชาเนี่ยมันอยู่ที่ไหน,อย,น,น,นอยู่ในนู่นอยู่ในนรก <c oughs> ก็ตามกันไปบูชาอะไรก็แกก็ตามลงไปในนั้นแหละคําว่าฮีจารอเนี่ยที่บอกวัวกูดุนนัสเนี่ยที่แปลว่าเชื้อเพลิงของไฟนรกเนี่ยมีมนุษย์แล้วก็หินอ,อุลมามะอธิบายส่วนหนึ่งหินตรงนี้ก็หมายถึงสิ่งที่เขาอุปโภกขึ้นมาว่าเป็นพระเจ้าก็ลงไปด้วยถูกต้อนลงไปแล้วและพวกนี้ได้ขึ้นไหมไม่ได้ขึ้นแล้วอยู่นั้นดูตลอดการส่วนคนที่จะได้ข้ามเนี่ย พูดอย่าง่ายก็คือมุสลิมนั่นแหละแต่มุสลิมที่เป็นมุมินหรือมุสลิมที่เป็นมุนาฟิกเออมุสลิมที่เป็นมุมินมันจะมีคำอยู่อันนึงจะดูเหมือนงงๆนะมุมินทุกคนคือมุสลิมแต่ไม่ใช่มุสลิมทุกคนนั้นเป็นมุมินเอองงไหมฟังแล้วอะไรอาจารย์งงงงไหมคือคำว่ามุสลิมเนี่ยมันคุมหมดเลย คือเขายังเป็นเขายังมีกาลิมอชฮาดาอยู่แต่เขาอาจจะบกพร่องเรื่องอามันเรื่องอะไรก็วากันไปะนะละหมาดสายหม่งอะไรหม่งนี้เป็นมุสลิมแต่อยู่ฟังเนื่องมุสลิมที่ไม่ใช่มุมินไงถ้ามุมินเนี่ยเขาจะปฏิบัติตามครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วถามไอ้คนที่ขามสะพานเนี่ยมุสลิมหรือมุมินมุมินนะก็ไปดูสี่อายะแรกในสุรบะกรรอ์ถ้ามีครบปั๊บเนี่ยไ,ไปเลยขามสะพานเลยส่วนมูนาฟิกที่เป็นมุสลิมเนี่ยแปลว่าอนะไรแปลว่าบกพร่องในหน้าที่ เป็นมุสลิมแหละแต่ทำมั่งไม่ทำมั่งหัวคุ้มมั่งไม่คุ้มมั่ง <c oughs> นะอาภเนี้ก็จะก็จะอะไรก็จะข้ามสะพานอย่างมีอุปสรรคหรือไม่ก็ถึงขังข้นขอมาอัพนะถึงขั้นถูกผักตกลงไปเลยก็มีถ้าความชั่วของเขามันมากกว่าความดีแต่วงเล็บไว้นิดนึงว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสขึ้นมาแล้วจะถูกเขียนที่นภาภาว่าอุตตะกอมินาราะ์มาน แปลว่าถูกปลดปล่อยมาถูกเป็นนักโทษที่ถูกปล,ปลดปล่อยมาจากสรุรกแต่ออกมานะแต่มาเข้าสวรรค์แต่ว่าดูไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะมีสัญ,ญลักษณ์ประทับมาแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนเัาโดนสักยันมาออกมาจากคุกดูเลยแต่ยังน้อยเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยการที่เขาเนี่ยได้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วแต่ราวนี้ในฮะดีษบทหนึ่งเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่า มีคนถามนะกี้แหละยะรอซูลละวามายิสรูมีคนถามว่าโอ้ oh, ท่านรอซูลละสะพานนั้นคืออะไรนบีก็บอกว่าดะดะุนม ah, ูซิลละตุนสะพานเนี่ยมันลื่นนะเดินผ่านไม่สะดวกแล้วก็มีตะขอเกี่ยวด้วยมีตะขอเกี่ยวด้วยซึ่งคล้ายกับน้ำชนิดหนึ่งที่เมืองอยู่ยในเมืองนัดชื่อว่าอัสซาแดน น้ำเนี่ยชื่อว่าซาดานอันนี้ผมก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะต้องไปไปไปเสิร์ชดูซาดานในน้ำเป็นแบบไหนฟฟยามุรุมุมินใช้คําว่ามุมินมุมินจะผ่านมันได้แม้ว่ามันจะลื่นมันจะมีตะขอนะแต่มุมินเนี่ยจะผ่านมันได้กัตตอรินไอนคนแรกที่สภาพแรกที่เกิดขึ้นในการข้ามสะพานนี่ยคือกระตาะปไปทูนเลยบนโพลนสะพานเลี้ยวกระพริบตาแฟปเลย นะคือนี้ก็คืออัชฮาบุญยามีนเนี่ยคนที่รับบัญชีมือขวาเนี่ยส่วนอีกประเภทนึงนะาซาบีกูลเนี่ยโพชาฮีดเนี่ยอันนี้ไปเลยไป,ไปไวไปก่อนแล้วล่วงหน้ามาล่วงหน้ามารอที่สภาเนี่ยไปแล้วนะนี่พวกนี้แหละที่แบบข้ามแบบปุ๊บเลยแล้วก็สภาพต่อมาก็อัลบา์กะฟาแลบแฟบไปปะอเรียพายุ ต้อยนกบินนะอ,า,อาเจวีดเคคนขีม่ม้าบังคับมา้านะฟอร์เนียินมุสมูันลมมูสันลมนลมุนทุกคนจะข้ามด้วยความปลอดภัยแต่ว่าจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับอามัน <c oughs> ถึงไปสะพานทั้งหมดนั่นแหละแต่จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับสภาพของอีมานและอามันของเขา ฟมุกวะมักดูชุนมุร์าซลุนนะแต่ก็บางคนก็ถูกขวางวะมักดูซุนฟีนาริจฮันนมบางคนก็ถูกผลักจนกระทั่งตกนรกจหันนมนะดังนั้นคนที่คนที่อะไรครับคนที่ข้ามไปเนี่ยคือมุมินข้ามแบบปลอดภยัยส่วนคนที่เป็นมูนาฟิกมูนาฟิกตรงนี้หมายถึงอามันของเขานะอาจจะ ไม่ได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะแต่แต่แน่นอนพี่น้องถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยที่อะไรครับที่พยายามปรับปรุงตัวเองนะครับทําตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยคือทุกคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาอนทั้งหลายครับถ้ามันเป็นบาปบาปอะไรละ่ะบาปเล็กๆเนี่ยมันจะถูกชําระด้วยกับการอาบน้ําละหมาดการละหมาดของเราอยู่แล้วนะ ก็แทบจะไม่มีบาปกันเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องบาปเล็ก,กน,นะเพราะว่าเราถ้าคนเราละหมาดตรงเวลากันนะอาบน้ําละหมาดแบบปราณีเนี่ยมันก็จะหลุดร่วงไปเพราะไอ้การทำความดีเนี่ยมันจะลบล้างสิ่งที่เป็นความผิดแต่ที่น่าห่วงนี่นก็คือเรื่องบา,บาปแบบใหญ่ๆนี่แหละบาปใหญ่ๆที่หลายๆคนมองว่าเป็นเรื่องไม่ใหญ่ตัวอย่างเช่นการแต่งกายนะครับของสุภาพสตรีมุสลิมะตัวอย่างของเช่นของการทิ้งละหมาด ทิ้งละหมาานี้ไม่ได้มาทิ้งไปเลยนะแต่ว่าละหมาดช้าบ้างไม่ตรงเวลาบ้างอันนี้ก็เกี่ยวนะตัวอย่างของเรื่องของดอกบี้ยมีมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเขาจะซื้อบ้านเขาอยากมีบ้านนะคราวนี้เขาก็มาถามมาปรึกษาฉันก็บอกว่าบ้านเนี่ยพี่น้อง ถ้าจะให้มันเป็นบ้านที่มีรอกมั้มีเมตตาเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากเงินที่หาล้านก่อนโอเคแหละบางเงินหาล้านบางทํามากินหาล้านแหละหรือวิธีวิธีการก็ต้องหาล้านด้วยคราวนี้ไอาการกรอสการกู้ยืมเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรยืมมาคนมาทำเนี่ยถ้ามีสตางค์เอาบอกผู้ใหญ่ยืมตังค์กันสองล้านทําบ้านไี่ปัญหาหรอกแต่พอเวลามันไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนี่แหละอ่าอันนี้มันก็จะกลายเป็นบาปใหญ่และบ้านเราเนี่ยพี่น้องมันเกี่ยวข้องดอกเบีย้ยมันจะหาความเจริญได้ไหม อ่านั้นเดี๋ยวนี้มันมีทางออกเยอะนะครับแม้กระทั่งธนาคารอิสลามเนี่ยก็เขาก็มีมีวิธีการนะทำให้มันเป็นเรื่องของการซื้อมาแล้วขายไประบบก,กําไรแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามด้อยค่าหมายถึงอะไรเฮ้ยเหมือนกันนั่นแหละเพราะไม่รู้ไงเพราะไม่รู้ปั๊บก็ไปบอกว่าเหมือนกันจริงๆมันไม่เหมือนหรกแต่เราเนี่ยความรู้เราน้อยแต่เราบอกไปเหมือนกันที่มไม่เหมือนนะดังนั้น เราเนี่ยมีทางเหมือนกันก็นกคือเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์ให้และมีธนาคารอิสลามนะหรือจะเป็นสาหากรณ์ต่างๆที่เขาเป็นสาหากรณ์มุสลิมเนี่ยก็ลองไปปรึกษาหารือกันดูนะครับนะจะได้ไม่ไปเกี่ยวข้องนะแต่ว่าพอเวลาได้ยินมุสลิมไปข้องเกี่ยวกับดอกเบี้ยโดยเฉพาะคนที่ให้นะคนที่จ่ายกับคนที่รับเนี่ยนบีบอกเหมือนกันแหละบางคนไปแปลว่าอักลิบาคนกินแต่มันมีอธิบดีหนึงว่าคนจ่ายก็ ส,สวาเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยพูดแล้วพอะไรเพราะว่าอ๋อมันก็เขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละก็มันเป็นแบบนี้ไงสุดท้ายชีวิตเราจะหาความจำเริญได้อย่างไรพี่น้องนะเพราะเรากาลังข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะครับดังนั้นในปัจจุบันนี้นะในการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยหลายคนปล่อยปะละเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องแบบนี้นะครับก็ฝากตรงนี้เอาไว้นะครับพี่น้องนะ ด้วยกับเวลาพอสมควรนะก็เดี๋ยวอาจารย์อาดีฟีนก็จะมาบรรยายต่อนะครับก็สรุปตรงนี้พี่น้องนะในคุ่านกล่าวไว้สามสภาพมุมินไปดูเลยนะในสุรอ,อัลบาการาอายะที่สองสามสี่ห้าพูดเอาไว้ตรวจสอบเลยว่าเรามีลักษณะแบบนั้นไหมหลังจากนั้นกาเฟตบอกอีกสองอายะนะครับบอกอีกสองายะนะ แล้วก็หลังจากนั้นอีก13อายะบอกถึงมูนาฟิกีนส่วนใครอยากจะฟังตับซีดต,ตอนนี้ผมอัดไว้แล้วน่าจะเล่มนี้เนี่ยทั้งเล่มนะเดี๋ยวออกช่วงเดือนรอมฎอนในวิทยุศรีอิสลามอ,อ,อัดไปได้ทั้งหมด5ตอนตอนละเกือบชั่วโมงนะตอนละเกือบชั่วโมงครับยะอธิบายได้ประมาณสัก20กว่าอายะ <laughs> อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันีเลยนะไม่ได้น้ำนะเนื้อรวนๆเลยเนะี่ยเอาไปจะหนังสือเนี่ย ก็ดูดิหนาขนาดนี้เขาจะบอกว่าให้ฉันเนี่ยพูดสักอะไรนะเขาบอกให้ฉันพูดเก้าตอนและให้จบเล่มฉันบอกอ,อ๋อแค่แค่เกิดมานี่ก็ปลายไปไเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตับซีดนี้เป็นตับซีที่ละเอียดมากนะครับแล้วก็จะอธิบายรละละเอียดนะครับตับซีดนซีดนะอีชาร์ลหวังว่าจะได้รับฟังกันในช่วงเดือนมอมฎอนเขาจะเปิดนะวิทยุเซรามเขาจะเปิดตับซีดประมาณสามชั่วโมงต่อวันช่องไหนดะ วิทยุไงวิทยุเสียง i s สลาม้อยสี่จุดสองเดี๋ยวเขาเอามอก Youtube ด้วยเดี๋ยวดี๋ยจค่อยบอกนะก็ก็พยายามอยู่เนี่ยฉันต้องช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะนะเลยเลยข้อมูลมันก็เลยเยอะหน่อยในหัว <c oughs> วันนี้อ่านหนังสือเยอะ <c oughs> เพื่อจะไปเตรียมตัวในการบันทึกเป็นวิทยุนะครับก็ฝากพี่น้องติดตามกันด้วยนะอัลฮัมดุดลิลละแล้วก็ทางวิทยุเสียง i สลามแล้วก็ขอบคุณนะครับทีมท้นทนะที่ให้ พี่น้องนั้นได้มาฟังเรื่องราวศาสนานะครับ س ุ ح ا ن ุกะลอฮุมาบิฮัมดิกะอัลลอฮฺอิลลาอิอิลลัอันตะอัสตัฟิรุกะวะตูบุยไลอัสลามุอะลัยกุมวะเราห์มตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์